รื่องเงินเฟ้อสหรัฐพรุ่งนี้ซึ่งโนราเองแล้วก็ตลาดก็มองคล้ายๆกันว่าตัวเลขคงเร่งขึ้นจากเดือนก่อนมาที่ 8.8% นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเมื่อวานกับวันนี้นะครับเริ่มมีในเชิงรายละเอียดนะครับว่าไอ้กลุ่มที่เป็นท็อปเทียร์ที่คาดการเงินเฟ้อแม่นยำในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับ5อันดับแรกเนี่ยมี3ลำดับที่มองว่าอาจจะมี negative surprise 8.9% หรือ 9% ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่วิวของตลาดนะแต่ว่า3เจ้าที่ค่อนข้างแม่นเนี่ยก็มอง 8.9 9เลยจะมี9นะครับแต่ว่าเขามองเรื่องอะไรหนึ่งก็คือภาครายงานสหรัฐแข็งแรงกว่าที่คิด2ต้องบอกว่าราคาน้ำมันในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าตัวเลขเองเนี่ยโน้มเอียงมาในขาที่เป็น negative surprise แล้วกันอาจจะมีบางค่ายบางเขาคิดว่าเอ้ยเงินเฟ้อถ้ามันออกมา negative surprise รอบนี้ซื้อได้เลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะเหวี่ยงผันผวนจากเรื่องนี้ก่อนก็คือตลาดกังวลว่าถ้ามากกว่าคาดทางเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ย75เฉพาะที่ตลาดคิดเนี่ยจะเป็น 1% หรือเปล่าอาจต้องเร่งขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมมันจะมาในโทนนี้เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นไซด์วีดาวเพราะฉะนั้นแนวรับ 1,544-1,523 จุดแนวต้านก็ 1,563-1,565 ครับผมมองตลาดเป็นไซด์วีดาวครับ BDMS ครับผมอ๋อ BDMS ลงมากรุงเทพนะใช่ใช่เราก็ปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นเป็น31บาทแล้วพี่ภาพหลักก็คือโครงสร้างรายได้ที่เราพรีวิวไตรมาส2เนี่ยมันคอนเฟิร์มวิวเรานะครับของนักวิเคราะห์เราว่าสัดส่วนรายได้พวกนอนโควิดมันเร่งขึ้นนะครับรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติมันเร่งขึ้นแล้วเราก็เห็นแล้วว่าคือ Middle East อ่ะไตรมาส3ปีนี้ผมว่าน่าจะดีน่าจะเยอะเลยแหละนะครับก็เลยคิดว่าโรงพยาบาลกรุงเทพก็ให้บริการได้เต็มที่อ่ะก็น่าจะมีโอกาสที่จะearningจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วาเลชั่นเขายังอยู่ในจุดที่เป็นโรงพยาบาลตัวหนึ่งแล้วกันที่วอลชั่นยังไม่ได้กลับไปพรีโควิดนะครับก็เลยเลือกตัวนี้ไว้นะครับสั้นๆก็ดู27.50 บาทครับกับแนวรับบริเวณ26 บาทแล้วก็25 บาทนะครับ2แนวนะครับครับตัวแรก BDMS ครับตัวที่2เชิญครับตัวที่2เป็นตัวซัปเป้ครับจริงๆมันมีประเด็นบวกของบ้านเราเข้ามาเรื่องนึงนะครับเรื่องตัวเทรดพาร์ทเนอร์กับตัวซาอุครับพี่เอกนะครับก็มีการเปิดเผยกันว่ามันมีการโคมีครอสนะครับในเรื่องตัวนักธุรกิจไทยนะครับกับตัวซาอุคือเรากับซาอุเนี่ยพอกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันนะครับทางรัฐบาลก็พยายามจะผลักดันหลากหลายเรื่องราวนะครับอันนี้เป็นบวกต่อตัวเป็นบวกกลุ่มด้านสุขภาพโรงพยาบาลอยู่แล้วนะใช่แต่ว่าในขาของตัวพวกธุรกิจที่เขามาจอยกันมาดูด้วยกันนะครับหนึ่งคือพวกอาหารเครื่องดื่มครับพี่นะครับแล้วก็มาพวกสุขภาพผมก็เลยว่าอ้าวถ้าเป็นอาหารเครื่องดื่มก็เครื่องดื่มบ้านเราเนี่ยนะครับซัปเป้นะครับซึ่งตอนนี้เขาแพลนก็คือพยายามไปทำตลาดต่างประเทศในออสเตรเลียนะครับในยุโรปเริ่มพยายามทำคือเป็นคนที่เห็นวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็เริ่มพยายามทำแล้วก็เริ่มทำได้ดีขึ้นก็เลยคิดว่าซัปเป้เออร์นิ่งยังน่าจะดีต่อเนื่องอยู่นะครับก็เทรดไพ่เราอยู่ที่43 บาทนะครับพีตรงนี้ประมาณ18 เท่าเทียบกลุ่มเครื่องดื่ม30ก็ต้องบอกว่าเป็นรอบที่ผมคิดว่าไซเคิลของวอลชั่นมันจะอันล็อกนะครับคือแนวโน้มยอดขายทำได้ดีกำไรเติบโตได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น PE ไม่ควรจะถูกกว่ากลุ่มก็ควรจะต้องขยับขึ้นไปเก็งกำไรสั้นๆนะครับก็ดูแนวต้านบริเวณ37.50 บาทกับบริเวณ38.50 บาทก่อนนะครับถ้าผ่านได้ดู40ส่วนแนวรับนะครับของตัวซัปเป้นะครับจะอยู่ที่เรียน36 บาทกับ35.25 บาทนะครับผม